ค่ะวันนี้นะคะทุกคนก้อยจะมาสักนี่สักนี้เลยได้นะคะนะครับรอยแผลเป็นตรงนี้กับช่างเอกนะคะช่างมือดังของจังหวัดอยุธยานะคะจะสักรูปดอกไม้เดี๋ยวระหว่างสักจะอัดคลิปให้ดูด้วยนะคะแล้วก็จะมาเวลาผลการสักว่าเป็นยังไงจะเจ็บมากแค่ไหนเขาบอกว่าเจ็บกันมากวันนี้ก็ใส่เสื้อผ้ามาสำหรับจักรโดยเฉพาะนะคะเปิดมาให้เห็นแล้วตรงนี้ไปกันเลยค่ะนี่ซอยหน้าละถึงแล้วนะคะถึงบ้านค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาอยู่ในร้านของช่างเอกละตื่นเต้นมากตอนนี้ที่เขากำลังร่างแบบให้สรุปก็คือเป็นลายน้องแมวมูซันของเราเองนะคะนี่มันจะติดยังไงเป็นลายเส้นนิดนึงนะคะลายเส้นช่างเอกคนดังของยุทธยาเราเองนะมันจะปิดยังไงนัดคิวเป็นเดือนบอกเลย นี่ค่ะตรงนี้เดี๋ยวรอดูกันค่ะไปเอกทำหางอ่ะแล้วเอาสีมาแปะก็ทำการล่างแบบให้เราอยู่เราได้เลือกแล้วเป็นรูปน้องแมวนะคะน้องซันที่บ้านน้องแมวก็จะมาตะกุยนมของก้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอดูกันนะคะถามนิดนึงพี่ปกติเขาใส่ยาชากันปะก็ถ้าเป็นจุดที่มันแบบจี๊ดหน่อยซี่ข้างโตเนี่ยใช้ได้แล้วตรงนี้อ่ะมันไม่ทำไม่เท่าไหร่นะเขามีไงอะไรที่เป็นข้างๆเจ็บหมดเลยอ้าวนี่ก็ข้างเหมือนกันนะข้างคอข้างหูข้างแขนข้างมือเจ็บหมดเลยข้างขานี่คนนี้เนี่ยผมเก่งตักเยอะมากแต่ยาชาไหมไม่เคยใช้ไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยวมารอดูกันสรุปเดี๋ยวก็จะไม่ใส่ยาชาใครดูก็จะร้องหรือไม่ร้องนะตรงนี้ที่ทั้งหมดทั้งข้างเจ็บหมดข้างไข่เจ็บจริงข้างข้างอะไรนะข้างไข่เราว่าตาก็งอไหมต้นแบบแมวของเราอันนี้คือต้นแบบแมวไม่ใช่ขอเข้มนี่เหรอเนี่ยให้พี่เขาดูเออนั่นแหละพี่เข้มเราเป็นเพื่อนเราเพื่อนพี่เข้มพี่หัวไหมพี่ค่ะแมวสีประมาณนี้ได้ไหมพี่ได้นะใช่เอาไหมเขาสีนี้เหรอได้ที่บ้านเป็นแมวสีนี้พี่ผมเลือกสีมาบ้านเลยพี่ไม่ต้องเทไม่ต้องเทมันจากห้าสีเนี่ยจำนะเราขอเราขอสีเขาเอามาเขาเทาได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวตัวลองเซิร์ชแป๊บนึงเซิร์ชบ้างหน่อยเนี่ยก็ทำนะให้เหมือนลูกที่บ้านเลยประมาณนี้สีเขาประมาณนี้สีอยู่วันนี้เนี่ยแต่มันจะไม่ค่อยพาร์ทเทลนะคือว่าใช่ไหมมันเป็นสีนี้เหรอเออมันจะไม่ค่อยพาร์ทเทลรองเท้านี่เหรอเนื้อส้มเลยเนาะพาร์ทเทลดีเอาส้มดีกว่าเนี่ยผมว่าน่าจะสีนี้ดีกว่านะจ้ะดูแบบขึ้นกว่าเดี๋ยวผมต้องเข้าใส่หน่อยแล้วกันไม่เติมหน่อยได้ความมาสนโอเคครับเนี่ยเอาเข้าไปเอาแบบนี้นี่หน่อยถ้าลองจุดมีใครเลือกมากขนาดนี้มาก่อนไหมโอ้ไม่มีแล้วพี่ก่อนเป็นแบบตั้งแต่เช้าได้สักเย็นก็มีไม่เป็นไรเป็นอะไรครับมันต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตไงตลอดชีวิตพี่เขาเข้าใจนะเข้าใจคนสักนะคะหนูเป็นสักคนพูดนี้พากันเท่าที่สักครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเจ็บเหมือนตากล้องหรือเปล่าตากล้องไปสักมานะคะร้องตั้งแต่เข็มลงครั้งแรกจนครั้งสุดท้ายเดี๋ยวดูกันแล้วก็จะแข็งแรงอดทนจะไม่ร้องเลยค่ะเด็กเจ็บของเราไม่เท่ากันนะบอกว่าวันนี้เราคนที่สักทำไมเก็บทำไมเราจะสักเก็บจังทำไมคนที่สักไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่พี่เจ็บไหมคนสักโอ้โหที่จัดเลยที่สุดละที่สุดเลยในชีวิตจริงถามพี่เขาสักเจ็บไหมพี่ไม่เจ็บหรอกพี่ไม่เจ็บแต่คนโดนสักเจ็บถ้าเกิดว่าจะติดต่อช่างเอ็กซ์ต้องติดต่อใช่ไหมได้ช่องทางไหนบ้างพี่ทางเฟซบุ๊กเลยครับเพจร้านเลยเพจร้านชื่อเพจคิดมันเอ็กซ์เทคทูครับ
ใครสนใจทักเข้ามาถามพี่เขาทรงแบบประเมินคร่าวๆได้นะครับเรื่องต้นนะคะแต่คิวพี่ขอใจคอนิดนึงครับเออใช่จะบอกว่าก็กันนานนะนานนานใช่ไหมทำดูเด็กมันดูจากให้เด็กมันดูเปิดเตยตอนนี้ก็สักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอดีเมื่อกี้ลืมปิดคลิปกับช่างเอกนะเพราะว่าเหมือนสักเสร็จแล้วก็ลืมอ่ะมันเจ็บนะ